วันสวนเก่าหัวมันสั่นหรือยาวซอยบอกเอาบุญแน่เด้พี่ทางบ้านน้องเองชักจะเซ็งยังว่าลูกยางพาราก็ทำท่าไม่ดีลูกอ้อยก็อ่านปลูกมันก็แย่หัวคนหลอกคนแหลกน้ำหนักบ่ดีขาดทุนตั้งหลายเพราะทำไรมันแก้วจึงคิดเปลี่ยนแนวใส่มันหานาทีอยากทราบเหมือนกันพี่ใส่พันอะไรว่าคนจึงลือกันว่ามันพี่หัวใหญ่ดีมันพี่ดีเหรอพี่ราคาละดีไหมพี่หากได้ราคาก็น่าหาทุนมาทุ่มถ้าลงทุนแล้วบ่คุ้มไปไล่นกคุ้มขายซะเด้อจะเซ็งยังว่าลูกยางพาราก็ทำท่าไม่ดีลูกอ้อยก็อ่านปลูกมันก็แย่หัวคนหลอกคนแหลกน้ำหนักบ่ดีขาดทุนตั้งหลายเพราะทำไรมันแก้วจึงคิดเปลี่ยนแนวใส่มันหานาทีอยากทราบเหมือนกันที่ใส่พันอะไรว่าคนจึงลือกันว่ามันพี่หัวใหญ่ดีมันพี่ดีเหรอพี่ราคาละดีไหมพี่หากได้ราคาก็น่าหาทุนมาทุ่มถ้าลงทุนแล้วบ่คุ้มไปไล่นกคุ้มขายซะเด้อพี่มนต์นอนนะเจ้า